สวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่ได้มีโอกาสนั่งอยู่กลางทะเลสาบนะคะที่เมืองโพคลาแห่งนี้เช้านี้ต้องเรียกว่าอากาศเย็นแต่ก็ไม่เย็นมากนะคะถ้าเรามองเห็นความเป็นจริงของโลกใบนี้อย่างคนที่พร้อมที่จะเรียนรู้และเติบโตทุกอย่างที่เกิดขึ้นในโลกใบนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องสุดวิสัยเลยค่ะแล้วเราก็พ้นทุกได้ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยด้วยนะคะในท่ามกลางทะเลสาบเอวานี้คุณแม่รู้สึกได้เลยว่ามีเพื่อนที่กำลังพายเรืออยู่ในทะเลสาบนี้อยู่หลายลำค่ะอยู่ที่ว่าคุณจะเลือกเรือลำไหนถ้าเรือที่พาคุณไปถึงฝั่งแห่งการพ้นทุกข์ได้แล้วมีเพื่อนผู้ร่วมเดินทางนั่นแสดงว่าเรากำลังเลือกคบบัณฑิตนะคะการคบบัณฑิตดีท่าเดียวไม่มีเลวเลยค่ะคบคนอย่างไรเราก็เป็นคนอย่างนั้นเพื่อนผู้ร่วมเดินทางก็ถือว่าเป็นดั่งกัลยาณมิตรของเรานะคะชี้ช่องทางที่ถูกต้องคบคนที่เป็นบัณฑิตพาเราไปให้ถึงวิธีการที่จะทำให้เราไปถึงฝั่งแห่งพระนิพพานได้ในท่ามกลางการเดินทางนั้นก็อาจจะมีเรื่องราวมากมายตามสิ่งที่คนคนนั้นได้ทำมานะคะแต่ถึงกระนั้นก็ยังไม่สำคัญเท่ากับปัจจุบันกรรมของเราเราทำอะไรเช่นถ้าเรามีผู้ชี้ทางแล้วพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงชี้ทางให้เราแล้วบอกหนทางแล้วคือมรรคมีองค์8ประกอบไปด้วยปัญญาศีลและสมาธิมีเพื่อนผู้ร่วมเดินทางแล้วนะคะมีทิศทางที่ถูกต้องมีสัมมาทิฏฐิเป็นดังสารถีแล้วเราก็แล่นเรือของเราไปให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์นั่นหมายความว่าในระหว่างทางเราต้องเจริญสติปัญญาอารักขาจิตตัดสินใจในการแก้ปัญหาให้เป็นค่ะถ้าเราแก้ปัญหาได้เราก็จะสามารถที่จะมีประสบการณ์ของการเดินทางไม่ว่าชีวิตนี้จะมีหมอกควันอะไรที่มากระทบเราแต่เราก็สามารถที่จะลืมตาอยู่กับสิ่งที่เราเลือกที่จะเดินทางอย่างมีกัลยาณมิตรเป็นเพื่อนผู้ร่วมเดินทางนะคะเพราะฉะนั้นหมอกก็เป็นแค่เพียงอารมณ์และความรู้สึกที่ก็แค่มาแล้วไปในกรณีที่เราเห็นการมาการไปแต่ใจของเรายังตื่นรู้และลืมตาอยู่ในท่ามกลางโลกที่มากระทบเราไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานการณ์ใดสถานการณ์นั้นจะทำให้เราเติบโตและแข็งแกร่งได้นะคะเราอาจจะเจอเรือบางลำที่พายไปก่อนเราหรืออาจจะเข้ามาทักทายเราหรือว่าพายมาที่หลังเราแต่เรือทุกลำก็ปรารถนาที่จะถึงฝั่งทั้งนั้นค่ะมันอยู่ที่ว่าคุณจะเริ่มเดินทางหรือยังนะคะวันนี้คุณแม่อยู่ที่เนปาล นะคะแล้วก็บรรยากาศอย่างนี้ก็ต้องส่งความรักและความปรารถนาดีไปยังเยาวชนคนหนุ่มสาวของเราซึ่งตอนนี้อยู่ที่ลุมพินีแล้วแล้วก็ที่ลุมพินีเดี๋ยวคุณแม่จะขึ้นเครื่องนะคะจากเมืองโพครานี้ไปอีกประมาณสักครึ่งชั่วโมงค่ะก็จะถึงลุมพินีก็จะเป็นการทำงานที่อยู่ในโครงการผ่าตัดตานะคะเพื่อให้มีดวงตาเห็นธรรมเราเชื่อมั่นว่าในการเดินทางของเรามีประวัติศาสตร์ที่เราเคยทำมาและเราก็ได้ทำปัจจุบันกรรมที่จะทำให้เรารู้สึกได้ว่ามันสมควรแล้วล่ะถ้าวันหนึ่งเราย้อนกลับมาดูเราจะเห็นว่าเราจะไม่พูดคำว่าแม้ถ้ารู้อย่างนี้เราจะออกเดินทางตั้งแต่แรกเลยขอให้การใช้ชีวิตของคุณเป็นการเดินทางอย่างคนที่มีเป้าหมายที่ชัดเจนและบริหารกรรมของคุณในปัจจุบันกรรมนะคะอย่าลังเลสงสัยอย่าลังเลกับสิ่งที่คุณไม่รู้และสามารถตัดสินใจตอนนี้เรากำลังผ่านตรงกลางของทะเลสาบนี้ก็เป็นวัดนะคะแต่เป็นวัดของฮินดูนะคะเป็นวัดที่อยู่ตรงกลางเขาบอกว่าถ้าเป็นเวลาที่สายกว่านี้สักหน่อยก็จะเห็นแบบพระเจดีย์สันติภาพซึ่งเมื่อคืนนี้คุณแม่ไปนะคะจะเป็นพีชเป็นสันติภาพที่ปากโกด้าที่เราเห็นเลยว่ามีทั้งพุทธนะคะ
ทั้งฮินดูในเนปาลนี้ที่สามารถอยู่ในสังคมเดียวกันได้ถือว่าเป็นสังคมที่พึ่งพิงอิงอาศัยนะคะวัฒนธรรมของคนฮินดูกับชาวพุทธนั้นก็เป็นรากเดียวกันและเราก็เชื่อมั่นว่าไม่ว่าคุณจะเริ่มต้นก้าวเดินทางในความเชื่อและความศรัทธาใดก็ตามถ้าคุณเข้าถึงแก่นของศาสนาของคุณคุณก็จะสามารถที่จะลดความเห็นแก่ตัวเพราะทุกศาสนาศาสดาก็สอนให้เราลดละความเห็นแก่ตัวนะคะและเดินทางต่อไปถ้าเราเข้าใจแก่นของศาสนาของเราละความเห็นแก่ตัวได้อันนั้นก็เป็นเทคนิคบิดเบือนนิดหน่อยนะคะแต่ทุกคนก็เข้าใจได้ค่ะตอนนี้มีคนดูอยู่หรือเปล่าคะ600คนโอ้แสดงว่าตอนนี้ทุกคนไปถึงที่ทำงานแล้วที่ในปานนี้ขณะเนี้ยประมาณสัก7โมงกว่าๆนะคะเกือบ8โมงแล้วค่ะแล้วเราก็มีนัดที่จะต้องกลับไปที่จะขึ้นเครื่องตอน9นาฬิกาคุณแม่จึงปฏิเสธการทำงานในช่วงเช้านี้ในบรรยากาศอย่างนี้ไม่ได้แต่กลับดูดีแล้วก็มีคนที่คงอยากจะเดินทางติดตามคุณแม่มาด้วยคราวหน้าค่ะเราอาจจะได้มีโอกาสที่จะได้พาเด็กๆเยาวชนคนหนุ่มสาวของเรามาอีกแล้วคุณแม่คิดว่าเด็กๆก็ควรจะได้มีโอกาสมาที่โพคารานี้ไม่ว่าเขาจะได้เดินทางไปที่ไหนในโลกนี้เขาจะมีผู้ใหญ่เป็นดังกัลยาณมิตรแล้วก็มีสติปัญญาของเขานั่นแหละค่ะมีมรรคนั่นแหละค่ะเป็นกัลยาณมิตรมรรคอันประเสริฐเป็นหนทางนะคะที่จะทำให้เราเข้าถึงฝั่งแห่งพระนิพพานนะคะเลือกคนเดินทางให้ถูกแล้วก็เลือกการเดินทางที่มีเป้าหมายที่ชัดเจนลดละความเห็นแก่ตัวนะคะมีศรัทธาในการที่จะแก้ปัญหาและเมื่อใดก็ตามที่เราแก้ปัญหาอย่างมีปัญญาเราก็จะมองเห็นสิ่งที่มันกำลังเกิดขึ้นในโลกใบนี้อย่างไม่หวั่นไหวท่านเห็นแล้วนะคะว่าในขณะที่คุณแม่กำลังพายเรือรอบวัดของฮินดูนี้ก็จะมีผู้คนชาวฮินดูมีเด็กๆนักเรียนนะคะที่เข้ามาทัศนศึกษาคุณแม่ว่าคนหนุ่มสาวเหล่านี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งที่เราเห็นเลยว่าคนเนปาลที่เป็นคนหนุ่มสาวเฮลโลนามาสเตนามาสเตค่ะก็เป็นการทักทายนะคะในบรรยากาศที่งดงามจริงๆค่ะก็ต้องขอบคุณการเดินทางครั้งนี้นะคะไกด์ที่น่ารักของเรา your name please Shom Namaste Shom thank you so much for your kindness ค่ะค่ะแล้วเราก็มีสารถีของเราที่น่ารักมากเลยบรรยากาศนี้เป็นบรรยากาศที่เราจะจดจำได้ว่าเรากล้าตัดสินใจที่จะทำงานไม่ว่าการเดินทางของเราน้อยคนมากนะคะคุณแม่เดินทางมากับจอยเท่านั้นเวลาจอยเขาอยู่เบื้องหลังเนี่ยเขาต้องทำงานอยู่หลายสเต็ปอยู่เหมือนกันแล้วเราเองก็เมื่อคืนนี้เราก็เดินทางจากที่สูงมาอยู่ที่เลกนี้แล้วก็ตั้งใจเลยว่าวันนี้ถ้าเป็นไปได้คุณแม่อยากจะถ่ายทอดการทำงานเรื่องการผ่าตัดตาเพื่อมีดวงตาเห็นธรรมกับเยาวชนคนหนุ่มสาวของเราเนี่ยนะคะที่ลุมพินีค่ะถ้าเป็นไปได้นะคะขึ้นอยู่กับว่าเครื่องมือสื่อสารของเราค่ะตอนนี้เรือถึงฝั่งแล้วนะคะอ้าวอันนี้เราอยู่ตรงกลางเกาะไม่ใช่หรอคะขึ้นเลยใช่ไหมคะ yes เราสามารถที่จะจบรายการนี้ค่ะท่านทั้งหลายคุณแม่ขอส่งความรักความปรารถนาดีนะคะวันนี้เป็นวันที่อาจจะไม่ได้ทำทุกกระจายใจกระจ่างเพราะเวลาที่ทุกกระจายใจกระจ่างคุณแม่อยู่บนเครื่องบินค่ะแต่ทันทีที่ไปถึงที่ลุมพินีนะคะแล้วก็เจอพี่น้องชาวในปรีของเราเราอาจจะทำรายการเข้ามาในช่วงยามเย็นของท่านนะคะวันนี้ขอให้คุณใช้ชีวิตตลอดทั้งวันอย่างมีลมหายใจแห่งสติอรักขาจิตและเมื่อใดก็ตามที่เรามีสติเป็นเกราะคุ้มกันชีวิตของเราแล้วอย่าลืมมีมิตรภาพยิ้มให้กับคนทุกคนที่อยู่ข้างหน้าเราคนข้างหน้าเป็นคนพิเศษสำหรับเรานะคะธรรมะสวัสดีค่ะ